ฮงจุ้ยเสียเกี่ยวกับห้องน้ําที่ไม่สามารถรับซับได้อันดับหนึ่งก็คือห้องน้ำเนี่ยสูงกว่าตัวบ้านพลังงานเนี่ยที่จะไหลในห้องน้ำมันไม่สามารถที่จะมีความมั่นคงในห้องน้ำได้ถ้าหากเกิดน้ำล้นน้ำไหลหรือว่ามีท่ออะไรแตกในห้องน้ำเนี่ยน้ำก็จะไหลเอ่งนองเข้ามายังภายในตัวบ้านได้เพราะฉะนั้นห้องน้ำควรจะต่ำกว่าตัวบ้านเป็นดีที่สุดแล้วข้อที่สองก็คือห้องน้ำไม่ควรจะอยู่กลางบ้านเหมือนกับเราเอาของเสียมาโยนไว้กลางบ้านอ่ะมันทำให้จุดๆนั้นเป็นจุดกระจายของกลิ่นหรือพลังงานเสียไปทั้งบ้านเลยวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือควรจะย้ายหลบมุมไปอยู่โซนหลังบ้านหรือมุมใดมุมนึงของบ้านแต่อย่าอยู่หน้าบ้านหรืออย่าโชว์ห้องน้ำให้ใครเห็นห้องน้ำอยู่หน้าบ้านส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกนินทามีข่าวเฉาหรือมีเรื่องเกี่ยวกับความโกรธความโมโหของคนภายนอกหรือว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นไม่ควรจะอยู่หน้าบ้านถ้าหากที่เราต้องไปอยู่แล้วบังเอิญห้องน้ำอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็ควรจะทำในลักษณะของสีเพื่อทำให้กลืนมองไม่เห็นเป็นห้องน้ำควรจะดูแลเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษด้วยนะครับไม่ให้มีเรื่องกลิ่นหรือของเน่าเสียภายในห้องน้ำได้นะครับ